เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกครับขอต้อนรับสู่แชร์สดสดครับศุกร์ที่12มกราคมนะฮะครับเจอกันอย่างนี้แป๊บเดียวอ่ะฮะครึ่งเดือนแล้วพรุ่งนี้ฉันจะต้องเดี๋ยวจะมีแฉสัญจรต่างนี่แล้วเนาะไปภาคใต้เนาะพรุ่งนี้ไปคือแซะแล้วครับพรุ่งนี้ไปไกลสุดเลยเนาะพรุ่งนี้ไปหาดใหญ่จังหวัดอะไรบ้างนะปัตตานียะลาด้วยหรือเปล่าไม่รู้ฮะไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็คือ3จังหวัดนั่นเลยนะฮะไปมูแล้วเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์อะไรกลับมากันว่ากันท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จับตามองเรื่องการเมืองนะครับการเมืองค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเลยวันนี้คนจับตามองว่าคุณชัยชนะเดชเดโชสสนครราชสีนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยปรากฏว่าเป็นในฐานะประธานกรรมธิการจะนำคณะไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งถ้าพูดถึงโรงพยาบาลตำรวจชั้น14เนี่ยเป็นสถานที่พักรักษาตัวของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้จริงๆแล้วถ้าตามจริงคือพักรักษาตัวเกิน120วันไปแล้วย้อนกลับไปก่อนตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีในวัย74ปีเนี่ยกลับประเทศไทยในรอบหลายสิบปีนะฮะโดนบังคับโทษ3คดีคือนับโทษรวมจำคุก8ปีนะครับและถูกคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีต่อมาได้รับพระราชทานอภัยลดอภัยลดโทษหรืออภัยลดโทษเหลือเพียงจำคุก1ปีนะฮะแต่คืนเดียวกันนั้นคุณทักษิณก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจที่ผ่านมารวมแล้วนะวันนี้143วันครับที่คุณทักษิณยังคงพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจความเครือบแคลงสงสัยของสังคมเนี่ยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจากอาการป่วยของคุณทักษิณที่ก่อนหน้านี้ยังดูแข็งแรงดีแต่หลังจากคุณทักษิณถูกส่งตัวเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจสาธารณชนก็ยังไม่ทราบอาการป่วยของคุณทักษิณว่าเป็นยังไงเนื่องจากอาการของคนไข้เนี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลด้วยความสงสัยเหล่านี้แหละฮะก็มีหลายฝั่งที่เริ่มอยากจะให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยออกมาชี้แจงแจงว่าอดีตคุณทักษิณเนี่ยยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีการตอบโต้กันไปมาว่าจะเข้าไปดูงานได้หรือเปล่าเพราะกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ก็มีสามารถเข้าไปได้หรือไม่ได้จนเมื่อวานนี้คณะกรรมการตำรวจมีแผนที่จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจในวันที่12มกราคมครับผมปรากฏว่านะครับไม่นานนะครับกรมราชทัณฑ์นะครับก็ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงเกี่ยวกับอาการของคุณทักษิณนะครับโดยเนื้อหามีใจความสำคัญระบุว่าตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2566นะครับโดยพบว่าคุณทักษิณเนี่ยมีโรคประจำตัวหลายโรคที่อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการนะครับโดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยเนื่องจากสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจส่งผลต่อชีวิตเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจนะครับที่มีความพร้อมมากกว่ามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่าโดยแนวปฏิบัตินะครับกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังและยังคงรักษาตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าขณะนี้นายทักษิณชินวัตรได้ออกไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเกินระยะเวลา120วันแล้วซึ่งแพทย์ได้รายงานอาการเจ็บป่วยในหลายประการที่ต้องเฝ้าระวังโดยแจ้งความเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ระหว่างการรักษาตัวของแพทย์เฉพาะทางต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถึงอาการป่วยเพื่อให้พ้นสภาวะอันตรายแก่ชีวิตกรณีการพักรักษาตัวเกิน120วันเนี่ยให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็รายงานให้กับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ทราบต่อไปค่ะวันนี้ค่ะนายชัยชนะนะคะก็สสนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนะคะวันนี้ก็เลยมีการเข้าไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ต้องขังที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจน่ะแบบค้างคืนเนี่ยมีแค่คนเดียวนะคือคุณทักษิณที่เหลือเนี่ยเป็นเพียงผู้ต้องขังที่มารักษาตัวแบบไปเช้าเย็นกลับนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็มีการหารือตามกรอบของระเบียบทางโรงพยาบาลตำรวจก็ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปยังอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษานะคะชั้น14เนี่ยเพื่อขึ้นไปดูขั้นตอนในการคุมขังด้วยครับผมค่ะคุณชัยชนะแน่นอนเขาเป็นส.ส.วันนี้เรามีเสียงคุณชัยชนะไหมฮะเขาบอกว่าตนและคณะกรรมการตำรวจนั้นอ่ะ
ม่ได้เข้าไปภายในชั้นทางเดินของชั้น14หรือภายในห้องแต่อย่างใดครับเพียงแค่อยู่บริเวณจุดบริเวณหน้าห้องเพียงเท่านั้นค่ะซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ประจำอยู่จุดไหนไม่สามารถบอกได้และยอมรับว่ากรมราชทัณฑ์นั้นปฏิบัติกับนักโทษที่มารักษาอย่างเท่าเทียมกันนะครับส่วนว่าในตอนที่ขึ้นไปชั้น14เนี่ยได้พบเจอคุณทักษิณหรือเปล่าเป็นเรื่องของพรบส่วนบุคคลที่ได้อนุญาตจะอนุญาตให้เยี่ยมหรือไม่ให้เยี่ยมแต่ทางคณะกรรมการตำรวจเนี่ยไม่ได้เจาะจงที่มาเยี่ยมใครเป็นพิเศษคือเขาว่าอย่างนั้นเพียงแต่มาดูเพื่อว่าขั้นตอนในการปฏิบัติรักษาเท่าเทียมกันหรือเปล่าครับแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าประตูห้องพักรักษาตัวของคุณทักษิณชินวัตรน่ะอยู่ชั้น14นั้นน่ะไม่ได้มีการล็อกใดๆทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่สามารถเปิดออกเปิดเข้าได้ตลอดเวลาครับนายชัยชนะยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่านายทักษิณชินวัตรนั้นน่ะไม่ได้ผิดอะไรหรอกเพียงแต่กรมราชทัณฑ์นั้นน่ะจะต้องออกมาชี้แจงกับสังคมแต่อย่างชัดเจนหากเมื่อไรที่ชี้แจงไม่ชัดเจนจำเลยของสังคมก็คือกรมราชทัณฑ์เท่านั้นเองไปฟังเสียงกันนะครับผมถือว่าไม่ผิดหวังครับเราก็ได้ขึ้นไปชั้น14นะครับถือว่าเราก็ไม่ได้ผิดหวังกรอบอำนาจหน้าที่ที่ให้เราไว้ความตั้งใจที่เรามาทำงานเนี่ยเราก็ได้มาเจอนักโทษ2คนมาจากเรือนจำพิเศษมินบุรีมารักษาตัวอยู่เราก็ได้ขึ้นไปชั้น14เพื่อไปดูว่าการมาตรการการป้องกันของเจ้าที่เป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นไปตามแผนนะครับเราก็เห็นได้อย่างนึงว่าการปฏิบัติของราชทัณฑ์เนี่ยกับนักโทษที่มารักษาตัวเนี่ยก็มีความเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าในส่วนที่ขึ้นไปชั้น14ผมก็ได้พบเจอเจ้าหน้าที่จริงครับส่วนที่จะถามว่าได้พบเจอนักโทษหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นพรบส่วนบุคคลที่เขาอนุญาตเราแค่นี้ครับครับผมส่วนคุณชนะเองนะครับก็ขอยอมรับว่าสิ่งที่โรงพยาบาลตำรวจทำในวันนี้นะครับถูกต้องที่สุดแล้วหน้าที่ในการยืนยันว่าคุณทักษิณนั้นเนี่ยยังอยู่หรือไม่อยู่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของตนแต่เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับก็ฝากถึงนายกรัฐมนตรีว่าของบ 2-5 ล้านบาทเนี่ยช่วยมาซ่อมกล้องวงจรปิดในอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษานะครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเสียทั้งตึกเขาบอกเสียทั้งตึกเลยเนื่องจากว่าติดตั้งมาเป็น10ปีแล้ว มันก็เก่าไปตามกาลเวลาพังตั้งแต่ก่อนที่คุณทักษิณจะเข้ารักษาตัวอยู่แล้วด้วยนะครับผมอยากจะของบนายกเปลี่ยนกล้องวงจรปิดทั้งตึกเลยเพราะว่าอย่างนั้นยังไม่มีงบที่จะเปลี่ยนยังไม่มีงบยังไม่มีงบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่คนติดตามกันนะครับเกี่ยวกับชั้น14ซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะเหลือเกินวันนี้ก็มีการไปตรวจสอบกันแล้วค่ะไว้คุณเป็นหนึ่งทำไมเดินผอมอย่างนั้นน่ะเห็นไหมเขาออกกำลังกายเขาดูแลร่างกายเดินโรครุมเร้าไงอุ้ยทำไมเธอผอมเนาะผอมเลยอ่ะแข็งแรงเธอออกกำลังกายทุกวันเลยเหรอวันที่เธอจะมาดูดวงเหรอเธอรู้สึกยังไงบ้างกับปีชงเขาบอกปีชงไว้หลอกคนโง่ติดไมค์ก่อนค่ะยังไม่ได้ติดไมค์ค่ะปีชงวันนี้เขาก็บอกกันนะไม่มีจริงในฐานะเธอเป็นซินแสงอีกหนึ่งคนที่ออกสื่อรู้สึกยังไงปีชงไว้หลอกคนโง่จริงต้องแยกประเด็นคือปีชงเนี่ยเป็นความเชื่อวัฒนธรรมของคนจีนส่วนเนื่องจากว่าเป็นวัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมเนี้ยจะไม่เข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมจีนดังนั้นเนี่ยต้องทำความเข้าใจของจีนเนี่ยมีมานานแล้วซึ่งจริงปีชงมีมานานเป็นพันปีแล้วจริงไหมต้องบอกปีชงมีมานานเป็นพันปีแล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่าอารยธรรมเข้ามาสู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะประมาณสัก20หรือ30ปีเพราะคนยุคก่อนในสมัย30ปีย้อนกลับไปเนี่ยปีชงยังไม่เข้ามางงไหมแต่ในเมืองจีนมีอยู่แล้วโอเคแต่พอเข้ามาในสู่เมืองไทยมากขึ้นเนี่ยคราวนี้วัฒนธรรมของคนไทยเองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงเหรอมันมีไหมเหรอมันใช่ไหมเหรออะไรเนี่ยขออนุญาตสั้นๆย้อนกลับไป 4-5 ปีที่แล้วเป็นปีชงของเราเหมือนกันเราบินไปกวางโจวเพื่อไปแก้ปีชงที่ต้นตำรับอ๋อที่ฉันเคยไปกับเธอใช่ไหมใช่ฮะไม่ใช่กวางโจวที่ไหนนะเราเคยไปแล้วเราบอกเราจะแก้ชงคราวนี้เราซื้อเนี่ยเขาบอกเฮ้ยอยู่ไทขัวนี่เราบอกใช่เราไทขัวไทขัวหรือไม่ชงนะเขาบอกเราแบบนี้เราอ้าวทำไมอ่ะคุณเป็นคนไทยเขาบอกเรื่องของปีชงเนี่ยเป็นเรื่องราวของคนจีนแผ่นดินใหญ่แต่เราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนโอเคนั่นมันมีเอี่ยวคำว่าเชื้อสายจีนนิดหนึ่งเราเดี๋ยวตอนเด็กสองเราจะคุยกันเพื่อความสบายใจอ๋อ12กษัตริย์12กษัตริย์12กษัตริย์ไม่แต่โดยส่วนตัวนะปีชงอ่ะตัวเองก็ถามว่าเราโง่หรือไม่โง่ไม่ต้องไปแก้ก็ได้ปีชงอ่ะแต่จริงๆคืออะไรรู้ไหมใน12ปีอ่ะของเรายังมีเบญจเพสเลยมันเป็นเรื่องความถูกต้องไหมแล้วกันทำแล้วสบายใจก็ทำปีชงฐานจริงถ้าสมมติในฐานะตัวเองมั่วปีชงเจออะไรหนักๆกันไหมล่ะ
ก็แล้วแต่นะคนอาจจะหนักบางคนอาจจะไม่หนักแล้วแต่คนบางคนชงดีอันที่เขาบอกชงดีอ่ะบางคนก็เริ่มบริษัทเริ่มแบบทุกอย่างชงแบบดีเจริญรุ่งเรืองเลยบางคนชงแบบหนักก็ชงอ่ะอย่างฉันเป็นคนเรื่องเชื่อเรื่องปีชงฉันอาจจะเป็นคนโง่ก็ได้ไม่เราเชื่อสายจีนไงไม่ฉันเชื่อเรื่องปีชงเพราะว่าบรรพบุรุษฉันสอนมาเลยว่าในรอบ12ปีก็เธอเชื่อสายจีนเชื่อสายจีนบรรพบุรุษฉันสอนมาเลยว่าโอเคละในถ้าสมมติในปีนี้มาปะทะกันปุ๊บจะต้องเข้าศาลเจ้าแต่ถามว่าไอ้การปัดกระดาษเนี่ยเราก็เพิ่งมาปัดกันตอนโตแต่เมื่อก่อนเนี่ยปีชงก็คือการให้แบบว่าเหมือนแบบทำบุญบ่อยๆเสริมดวงชะตาเป็นการเตือนสติบ่อยๆว่าเฮ้ยปีนี้มึงอย่าให้ระวังตัวนะถูกอย่าประมาทนะจากที่เมื่อก่อนเราพูดไปคนอาจจะแบบไม่โกรธเราแต่ถ้ามึงชงอยู่ปีนี้เฮ้ยคำพูดนี้อาจจะฆ่าตัวเองถูกป่ะมันแล้วแต่คนบางคนเป็นประเภทดีบางคนเป็นประเภทไม่ดีถูกต้องเป็นประเภทคนก็ไม่เท่ากันด้วยอย่างเราได้เองอยู่คนละศาสนาก็ไม่เชื่อเรื่องปีชงก็ไม่มีเลยก็ไม่เชื่อเรื่องความสบายใจวันนี้ก็แล้วแต่คนเดี๋ยวเราจะมาถามความคิดว่าปีชงในแบบอ่ะคนมีหลักการอย่างคุณอันกัวนาทเนี่ยเขาจะคิดว่ายังไงเหมือนกันท่านผู้ชมครับหนึ่งข่าวที่วันนี้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องฉันก็ไม่เข้าใจอันนี้น่ากลัวกว่าปีชงอีกคนไปลงของอ่ะเขาไปเซ็ตครีเอเตอร์ตัวเขาเองใช่ไหมตัวเขาเองเขาทำ OnlyFans ใช่ไหมเขาบอกเขาไม่ได้ทำ OnlyFans เขาแค่เป็นนักแสดงประกอบใน OnlyFans แขกรับเชิญเราอะในความรู้สึกเราสังหรณ์ว่าอันนี้มันคือคอนเทนต์ใน OnlyFans มันคือคอนเทนต์มันคือคอนเทนต์แต่เขาถามว่าเขาก็ถามว่าเขาก็มีอาจารย์ไหมเขาบอกเขาก็มีวิชาอาคมเขาเหมือนกันเขามาจากแสงสู่โรงสู่รินหรืออะไรเขาว่ากันไปอย่างนั้นหนึ่งข่าวที่คนตามกันอย่างต่อเนื่องคืออาจารย์แมนค่ะแล้วเราไปเรียกเขาอาจารย์แมนทำไมอะซึ่งลงนะในที่รับเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงครับซึ่งทางอาจารย์แมนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นวิชาโบราณที่เขาไปเรียนมาเขาจะแบ่งลูกศิษย์กับลูกค้าเขาแบ่งอย่างไรยังไงวะลูกศิษย์กับลูกค้าลูกศิษย์คือมาลงนะแล้วลูกค้าคืออะไรลูกศิษย์คือคนที่หลงเชื่อเขาที่เชื่อว่าเขามีวิชาถูกต้องป่ะลูกศิษย์เหตุตามมหาเนี่ยลูกค้าคือคนที่แบบมาเหมือนไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้กันว่าลูกศิษย์กับลูกค้าเขาแบ่งกันยังไงถูกแต่เขาบอกเขาเป็นวิชาโบราณแต่ลูกค้าอยากจะให้ลงที่ส่วนไหนเนี่ยเป็นความประสงค์ของลูกค้าแล้วแต่เห็นไหมล่ะเราตามใจลูกค้าคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอะไรก็ไม่เร็วเท่ากับชาวเน็ตฮะชาวเน็ตต่างขุดคุยเปิดชีวิตอีกด้านของอาจารย์แมนครับโดยบอกว่าอาจารย์แมนเนี่ยเขาเป็นดาวนะเป็นดาวเขาเป็นดาวทวิตเตอร์มาก่อนก่อนที่จะมีโอลิแฟนเขาคือทวิตเตอร์เขาเป็นดาวทวิตเตอร์มาตลอดอะครับคือเอาง่ายอย่างฉันอะอย่างฉันคงไม่ใช่เป็นคนดีหรอกฉันก็ชอบถ่ายดูผู้ชายใน Twitter เหมือนกันแต่เราไม่ทำใช่ไหมถูกต้องไหมเราไม่ได้ทำเราทำได้ไงเราฉันดูจ่าฉันว่าหลายๆคนอย่าแอปรุ่นนี้มึงก็ถ่าย Twitter กันทั้งนั้นอะถูกต้องป่ะ X เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อก็หมอนะ X ถูกไหมอย่างอีด้าอาจจะไม่ถ่ายชื่อไม่ไม่ก็ไม่ดูแต่เคยพลาดอะไรนะฉันไม่ดูทวิตเตอร์ไม่ได้ทวิตเตอร์แต่เคยพลาดไปดูตกใจเหมือนกันนะมันโจ่งแจ้งมากแต่เขาเนี่ยอาจารย์แมนคนที่ให้ไปสักคนที่มีความเชื่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปกปิดว่าเขาเป็นดาว Twitter เขาก็ยอมรับเขาถ่ายคลิปเซ็กหมู่อ่ะเธออันนี้เขายอมรับเลยแบบชายยักษ์ชายเขายอมรับครับแล้วก็ขายในกลุ่มลับแล้วก็มีการโพสต์ข้อความชักชวนคนมามีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่มหรือแบบเพศสัมพันธ์แบบหมู่แบบชายยักษ์ชายใครที่สนใจก็ทิ้ง ID ไลน์เอาไว้นอกจากนี้อาจารย์แมนเนี่ยมีการถ่ายรูปกับชุดกระต่ายหนังสีดำเรามีรูปมั้ยคะเซ็กซี่มันอาจจะดูไม่ได้นะดูไม่ได้ไม่ได้หรอกค่ะดูไม่ได้ซึ่งนี่อันนี้ชุดผู้หญิงอันนี้ชุดนึงเป็นสาวหวานโอ้ดูไม่เหมือนเขาเลยนะแตกต่างเลยเห็นไหมล่ะเป็นสาวหวานถ่ายในชุดไทยที่ทำให้ชาวเน็ตจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วอาจารย์เมนเป็นจอมขมังเวทเป็นกาจอมขมังเวทจอมอาคมจริงหรือเปล่าหรือเป็นเซ็กครีเอเตอร์สำหรับฉันเขาคือเซ็กครีเอเตอร์สำหรับด้าก็รู้สึกว่าเขาคือเซ็กครีเอเตอร์แต่คนเราไปเชื่อเขาได้ยังไงใช่ไงอาจจะด้วยภาพลักษณ์เขาไงหรือทั้งหมดทั้งมวลคอนเทนต์อ่ะใช่อีด้าฉันว่าอย่างนั้นฉันพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วมดดำใช่ป่ะฉันรู้สึกว่ามดดำฉันรู้สึกคอนเทนต์อันนี้คือคอนเทนต์เอาไปใน OnlyFans หรือในกรุ๊ปลับเลยคือคนเรามันต้องสร้างคอนเทนต์อย่างนี้แต่คอนเทนต์อย่างนี้มันอุบัติชาติชั่วไงเธอนึกออกป่ะล่ะแม่งก็ไม่ดังไงทำคอนเทนต์ธรรมดาไม่ดังไงหรือแบบว่าโอ้โหระยำตำบอลของจริงอันเนี้ยนึกออกไหมว่าการเป็นเซ็กซ์แต่เขาเป็นกรุ๊ปลับของเขาใครจะเข้าไปดูจะต้องจ่ายเงินเขายอมรับไหมเขายอมรับค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้คือสังคมกำลังตั้งคำถามว่านี่เหรอจอมขมังเวทนี่เหรอจอมอาคมหรือนี่เหรอคือเซ็กครีเอเตอร์คุณคิดว่ามันคืออะไรว่าทั้งหมดไอ้คลิปที่เราเอามาเผยแพร่กันนั้นอะมันกลายเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าวันนี้อาจารย์แมนเขาไปออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยช่อง33นะตนบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสนใจเรื่องการทำพิธีกรรมลงหน้าทองเมตตามหานิยม
คลุกคลีอยู่กับสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้ติดตามคนที่มีวิชาได้เห็นครูพักรักจำใช้ครูพักรักจำเอาไม่ได้ตรงๆถูกแล้วก็ได้ฝึกหัดทำมาจนชำนาญเปิดสำนักของตัวเองมีลูกศิษย์ลูกหาแต่ถามว่าลูกศิษย์ลูกหารู้นะว่าเขาเป็นเซ็กเรียเตอร์แต่ยังจะไปรู้ไหมส่วนใหญ่ก็รู้บางคนเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเป็นเซ็กเรียเตอร์เนี่ยแหละโอ้เข้าใจฉันยังโอเคเพราะว่าคนที่ไปขอก็คือไงให้คนมาทำตรงนั้นให้คนรักให้คนหลงให้มีลูกค้าเยอะๆให้มีลูกค้าเยอะๆคือมันเป็นสิ่งด้านดาร์กอยู่เลยคาถาวนคาถาเวียนอะไรเขาใช่ไหมที่เขาบอกคาถาเขาบอกบางคนเนี่ยอะอย่างลงหน้าผากลงใบหน้าฉันเคยทำอันนี้เรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ภาพบางประการที่ปรากฏออกไปลูกศิษย์เขารีเควสลูกศิษย์ขอเช่นการอมกินมันก็พูดไม่ได้ไม่รู้จะหาคำไหนมาเนาะอันนั้นอ่ะเราเข้าใจกันแล้วกันแต่เป็นการลงนะถูกไหมเป็นการลงนะไม่เกี่ยวกับการลงลิ้นอ่ะกูพยายามจะเรียบเรียงกับพูดยังไงไม่ให้โดนทัวร์บวบกินบวบไอ้กินบวบมันเบาไปไงมันไม่ใช่พอแล้วพอแล้วทีวีทีเดี๋ยวก็โดนปรับอีกจริงปรากฏว่ากินบวบนั่นแหละทุกช่องใช้หมดใช่ไหมอย่างนี้เขาใช้คำนี้ได้ใช่ไหมแต่ภาพที่ปรากฏออกไปเนี่ยลูกค้าหรือลูกศิษย์เขารีเควสเป็นพิเศษเราไปฟังตอนที่คุณหนุ่มกรรชัยสัมภาษณ์สนุกให้ฟังไหมฮะเอาไปฟังกันค่ะโดยปกติมันก็จะเป็นในเรื่องของลงหน้าทองทั่วไปหน้ามือหน้าอย่างอื่นมากกว่าแต่ในเคสนี้เหมือนลูกศิษย์เขาก็เป้าทุ่งเป้ามาเลยว่าอาจารย์ครับผมอยากได้จุดนี้โดยเฉพาะเลยเพราะผมต้องนำไปใช้งานหรือว่าทำไปกับครอบครัวคู่ครองหรือว่าสิ่งที่เขาปรารถนาอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองเข้าของอะไรพวกนี้เหมือนว่าเขารีเควสมาเลยว่าต้องเป็นจุดนี้เท่านั้นต้องเป็นจุดตรงนี้เท่านั้นประมาณนี้เราไม่ทำไม่ได้เหรอก็เขาปรารถนามาแล้วสมมติเราบอกว่าเฮ้ยไม่มีใครก็ทำกันหรอกคืออย่างเงี้ยมันเหมือนกับขอโทษนะอาจารย์มันเหมือนกับเราฉวยโอกาสป่ะเดี๋ยวพี่หนุ่มครับคือหน้าทองอ่ะผมลงให้เขาครบแล้วนะแล้วในกรณีนี้เขาปกติเขาลง9แผ่นนะครับอาจารย์จุดจบแต่บังเอิญว่าในเคสแบบนี้เขาจะพกมา20 30เพื่อที่จะมาลงจุดนั้นเพิ่มเติมเขาก็พูดเขาถูกหนุ่มกัญชัยก็ถามไงแล้วไม่ลงไม่ได้หรอแหมณบัตรนั้นนางก็คงจะหิวอะเนาะใช่เขาลูกค้าเป็นพระเจ้าลูกค้าต้องการอะไรก็ทำให้ขอโทษที่ปากกระใจกูตรงกันไปหน่อยอะไรที่มันเกินเลยก็ไม่ควรมันก็ไม่ควรนะถ้ามันไม่เข้าใจป่ะแต่ถ้าไม่เป็นข่าวดังมีใครจะสนใจไหมล่ะก็ถึงบอกเนี่ยถึงว่าเขาทำเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าแล้วคุณที่ไปหาเอาจริงอยู่ดีๆไม่อายหรอวะก็ใช่ที่บอกอาจารย์ลงไม่แต่คนที่ไปหาเขาก็มีจุดประสงค์ไงในการที่จะลงตรงนั้นเขาบอกไงว่าต้องการให้แล้วทำไมจะถ่ายคลิปทำผ้าเนี่ยก็ใช่ไงถ้าสมมติไม่เป็นคอนเทนต์ถูกไหมถ้าสมมติอยู่ดีอะจะลงก็ลงไปสิมันจะลงที่รับตรงไหนก็ลงไปเลยคลิปพวกนี้สมมติว่าถ้าเขาเป็นเซ็กครีเอเตอร์อยู่แล้วอะการที่จะมีแบบภาพอะไรมันจำเจไงมันต้องหาเนื้อเรื่องไปใส่เข้าใจปะมันมีคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างเงี้ยหรอมาดูมีเนื้อเรื่องแปลกใหม่ก็จริงเนอะมาลงนะไม่แต่ว่าเขาบอกว่าเวลาเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำกันแค่ที่2คนเขามีคนอื่นอยู่ด้วยคนอื่นจะถ่ายก็ได้ไม่ตั้งใจหลุดมาหรือเปล่าขนาดที่ประเด็นการทำคอนเทนต์ผู้ใหญ่อาจารย์แมนบอกทำจริงก็ยอมรับเขาก็ยอมรับตรงๆว่าเขาทำจริงเป็นการชักชวนของพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดกันเอาไม่ใช่ค่ะถ้าตอบไปของตัวเองจะโดนปรับต้องโดนโทษหนักกว่านี้ถามว่าตอนนี้โดนโทษไหมโดนโทษอยู่แล้วนะแต่เป็นแค่ผู้ร่วมแสดงแต่ถ้าทำเองผิดเข้าใจไหมแต่ถ้าทำปุ๊บก็โขกโขกเออถ้าเป็นเจ้าของเองหรืออะไรเองเป็นการแบบว่าเผยแพร่ภาพลามกอาจารย์สู่นะอันนี้เป็นแขกรับเชิญถูกอันนี้เป็นแขกรับเชิญคือผู้ใกล้ชิดสนิทสมเนี่ยเขาชักชวนกันไปทำคอนเทนต์จริงๆแล้วก็แต่ไม่ได้ทำเป็นอาชีพได้เงินค่าตอบแทนเป็นค่ารถเนี่ยก็ถือเป็นนักแสดงร่วมนักแสดงร่วมค่าน้ำมันอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละครับผมนักข่าวนะครับก็ได้ไปสอบถามชาวบ้านระแวกบ้านอาจารย์แมนนะครับโดยชาวบ้านคนนึงนะครับอายุ70ปีเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์แมนเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยดีนะแล้วก็เคยให้ของขลังเนี่ยเป็นแหวนกับตนด้วยแล้วก็บอกตนว่ายายเนี่ยนะจะสมบูรณ์พูนผลที่ผ่านมาเห็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็มาอาจารย์กันเยอะมากเพราะว่าลูกศิษย์ที่มาทำเนี่ยก็ได้ดีกันหลายคนโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์แมนก็จะไม่อยู่บ้านเพราะว่างานกันเยอะหลังจากที่ตนได้ของขลังจากอาจารย์นะครับซึ่งเป็นแหวนเนี่ยชีวิตด้านครอบครัวการเงินโชคลาภนี่ก็ดีขึ้นสุขภาพนะครับก็ไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นหลังจากเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกดีนะยายแกบอกรู้สึกดีทำไมอ่ะแล้วก็เขาเอาไม่รู้เขาได้แหวนไปได้แหวนไงได้แหวนไปชีวิตดีขึ้นก็มีความเชื่อพอมีความเชื่อก็มีความศรัทธามากขึ้นเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกดีนะก็เคารพนับถืออาจารย์เป็นอย่างมากซึ่งโดยปกติอาจารย์แล้วเนี่ย
็จะทำบายสีสวยมากๆเลยอาจารย์เองก็เป็นคนที่รำสวยด้วยแล้วก็อยากบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าคุณทำแล้วสบายใจก็ทำไปอาจารย์แมนเขาไม่ได้หลอกอะไรคุณคือในหนกระแสค่ะก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วยนะคุณผู้ชมก็ทางพี่หนุ่มเองก็เลยถามอาจารย์จตุรงค์นะคะว่าอาจารย์จตุรงค์เป็นนักวิชาการนะคะก็บอกว่ามองเรื่องนี้ยังไงบ้างอาจารย์ก็บอกว่าก็ไม่อยากให้มองไปที่เรื่องของศาสนาเพราะว่ามันก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศาสนาเลยนะคะแต่ว่าที่เป็นห่วงนะก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันมีทั้งฝีดาษลิงหูดงอนไก่ซิฟิลิสอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวกว่าแต่ก็จริงอันนี้มันน่ากลัวเอาคำถามคือว่าผิดหรือเปล่าคุณฟังดีๆนะฮะผิดหรือเปล่านี่คือคำถามที่คนถามว่าอ่ะทุกคนดวอล์กอินเข้าไปหาเขาเองเขาไม่ได้มาหลอกลวงใครทุกคนขอให้ทำด้วยทุกคนตั้งใจเองเขาทำด้วยเขาทำที่หนึ่งสมมติลงแก่หัวจะไปลงตรงอวัยวะเพศวันนี้ทนายแก้วครับผมว่ายังไงในเรื่องของกฎหมายนะครับทนายแก้วก็มองว่าการนำคลิปภาพที่เป็นภาพลามกอนาจารเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอันเนี้ยผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับมีโทษจำคุก5ปีนะครับส่วนในเรื่องของพฤติกรรมนะครับที่ปรากฏในคลิปเนี่ยอันนี้เข้าข่ายอนาจารก็ต้องดูว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยยินยอมหรือว่าไม่ยินยอมครับส่วนจะเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่หรือพฤติกรรมการไปเป่าประกาศว่ามาทำพิธีแล้วเนี่ยคุณจะรุ่งเรืองขึ้นนะคุณจะได้เงินได้งานได้เงินได้ทองมหาศาลตรงนี้อันนี้ศาลไม่รับฟังเรื่องนี้นะฮะศาลจะรับฟังในสิ่งที่วิทยาศาสตร์เข้าองค์ประกอบภายนอกในเรื่องของการช่อโกงอย่างเดียวถ้าวันไหนมีคนไปแจ้งความว่าหลอกลวงอันนี้อาจารย์สวยถ้ามีคนไปแจ้งความว่าทำนี้ช่อโกงหลอกลวงเอาเงินเยอะอะไรเงี้ยหลอกให้มาทำบ่อยๆหลอกให้ขายของวัตถุมงคลหลอกอะไรนางโดนอันนี้แต่ถ้าสมมติไม่มีใครไปบอกว่านางช่อโกงไม่โดนถ้าเป็นการสมยอมกันทั้งคู่อันนี้ไม่โดนก็ถึงบอกเขาฉลาดเขาพูดไปเลยว่าการภาพลามกอนาจารถามว่าผิดไหมผิดนั่นแหละผิดอันนี้ผิดอย่าลืมผิดเต็มๆเลยแต่คนละกระทงกันนะฮะสมมติเจ้าของกับผู้ร่วมแสดงยินยอมด้วยกันนะ อันนี้ไม่มีความผิดแต่ปรากฏว่าที่ทางฝั่งแม่ของเขาเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3เนี่ยนะฮะบอกว่าลูกชายเนี่ยชื่นชอบเรื่องการเข้าวัดทำบุญแล้วก็ศึกษาวิชาเกี่ยวกับอาคมมาตั้งแต่เด็กและก่อนจะไปบวชเรียนจบม.6แล้วก็ศึกษาด้านนี้เรื่อยมากระทั่งกลับมาเปิดสำนักดูดวงเสริมดวงที่บ้านได้หลายปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยหากลูกกลับบ้านช่วงเทศกาลก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่จากต่างประเทศด้วยนะแม่เขาบอกต่างประเทศมาด้วยคนจากเมืองนอกเมืองนายังมาดูดวงเลยเขาว่าอย่างนั้นคนจากเมืองนอกบางทีซื้อตั๋วมาทำพิธีกับเขาเลยซึ่งคนที่มาเนี่ยก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นวัยทำงานแล้วคนแก่ขนาดที่การดูดวงของลูกอ่ะก็จะให้คนที่มาดูดวงไปเด็ดใบไม้หรือเด็ดดอกไม้ที่ปลูกอยู่รอบบ้านมาสองใบอ๋อเป็นหมอดูใบไม้หมอดูใบไม้เป็นหมอดูใบไม้ที่ปลูกอยู่รอบบ้านมา2ใบหรือ2ดอกนะฮะหลังนั้นก็จะนําเอาใบไม้แล้วก็ดอกไม้เหล่านั้นน่ะไปเพ่งดูดวงให้อ๋อมันมีศาสตร์จริงๆเออมีหมอดูใบไม้มีใช่มั้ยมีฉันเคยเจอที่สระบุรีเธอนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าลูกดวงบอกว่าดูแม่นคือคนไปเชื่อเขาในความที่แบบว่าวิอ่ะเอาง่ายๆนะวิธีการดูดวงเขาก็ไม่ธรรมดาเห็นมั้ยครับมีการเด็ดดอกไม้มานะฮะส่วนเรื่องลงนะแม่เคยเห็นแต่ลงนะหน้าผากแต่ไม่เคยเห็นแบบที่เป็นข่าวซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่เหมาะสมไม่อยากให้ลูกชายทำแบบนี้ขอให้ลูกเนี่ยเลิกทำเถอะอยากให้เขาทำตัวดีๆสังคมยอมรับได้เราสิ่งที่ทำอยู่มันอุบาทอ๋อนี่แม่พูดเองแม่พูดเองเลยอยากให้ไปทำอย่างอื่นมันดีกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มาบอกว่าไม่น่าไปทำแบบนี้เลยล่าสุดค่ะคือใช่อาจารย์แมนเนี่ยก็เลยออกมายอมรับนะคะว่าเดี๋ยวตอนนี้ตัวเองจะหยุดทำพิธีลงนะที่อวัยวะเพศหรือว่าของลับแล้วนะคะแล้วก็ตามที่ทุกคนตักเตือนอะไรเงี้ยเขารับฟังส่วนพิธีที่ลงนะไม่ตามหานิยมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ายังมีคนศรัทธาในตัวเขาเนี่ยก็ขอเขาก็จะขอทำต่อไปถ้าลงนะปกติลงหน้าลงมือก็ทำไปเถอะด้วยความเชื่อของเขาแต่อะไรแบบนี้ก็ไม่ควรค่ะเนาะเอาละก็ว่ากันไปถึงเป็นประเด็นสังคมนะครับผมตกใจอ่ะข่าวก็ตกใจกันหมดอ่ะใช่ท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องวันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกับพ่อแม่นะฮะอย่าปล่อยลูกไว้คนเดียวโดยเด็ดขาดนะ มีเรื่องเด็กพัดตกตึกสูงอีกแล้ววันนี้เป็นเด็กสองขวบเป็นเด็กสองขวบเนี่ยไปปีนระเบียงครับเพราะชีวิตทุกวันนี้คนเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่คอนโดกันพัดตกจากชั้น4เสียชีวิตเลยฮะพ่อแม่หัวใจสลายเลยแม่ของเด็กอายุเพิ่ง22ปีเองเล่าทั้งน้ำตาว่ามีลูกชาย3คนคนที่1เนี่ย7ขวบคนที่2เนี่ย3ขวบคนที่3เนี่ยอายุ9เดือน
ดยช่วงที่เกิดเหตุขนาดเลี้ยงลูกคนที่สองอยู่ครับนึกออกป่ะแล้วก็คนที่สามในห้องเพียงลำพังเนื่องจากตัวเองต้องอาชีพต้องเลี้ยงลูกเขาลูกสามคนน่ะสามีก็ออกไปทำงานนอกปรากฏว่าช่วงประมาณสักสี่โมงครึ่งลูกชายคนกลางเพิ่งตื่นนอนก็ไปวิ่งอ่ะเด็กสองขวบก็เล่นก็ไปวิ่งเล่นที่ระเบียงอ่ะวิ่งอยู่ในระเบียงห้องแหละอยู่ที่ชั้นสี่พร้อมกับหยิบตะกร้าไปวางไว้แล้วก็ปีนขึ้นไปชะโงกหน้าดูข้างล่างอันตรายมากปรากฏว่าเด็กเขาดูอะไรรู้ไหมข้างล่างมีเด็กวิ่งเล่นกันไงเขาก็อยากจะดูเพื่อนๆคนอยากไปเล่นกับเด็กๆอะไรเงี้ยเมื่อเห็นปุ๊บก็รีบวิ่งไปดึงแขนน้องการจากระเบียงคือพยายามป้องกันแล้วล่ะถูกจนจังหวะที่พาลูกชายคนเล็กเข้าไปล้างก้นน่ะในห้องน้ำคาดว่าน้องอ่ะน้องกันเนี่ยจะไปหยิบตะกร้าไปที่ระเบียงครับคือเด็กก็จะหยิบตะกร้าแล้วก็ไปปีนระเบียงก็อยากจะไปดูเพื่อนๆเล่นกันปรากฏว่าในตะกร้ามันมีผ้าอยู่เต็มตะกร้าแล้วก็จับฟูกที่ตากไว้ที่ริมระเบียงเนี่ยในที่สุดพัดตกลงไปครับวินาทีนั้นตกใจมากรีบอุ้มลูกชายคนเล็กวิ่งออกจากห้องลงไปดูน้องกันครับผมแม่บอกนะครับพอลงไปเนี่ยก็เห็นหัวของน้องเนี่ยพาดอยู่กับที่รถจักรยานยนต์นะครับจึงขอให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยช่วยกันปั๊มหัวใจน้องแต่ก็ไม่มีใครกล้าช่วยนะครับจึงอุ้มน้องออกมาขอความช่วยเหลือจากคนข้างนอกครับแต่ออกมาได้แค่ครึ่งทางนะครับก็เห็นน้องหน้าซีดปากเขียวแล้วก็หมดลมหายใจครับจึงวางน้องลงกับบนถนนนะครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่มาจนสุดท้ายนะครับลูกก็เสียชีวิตพอแม่เห็นแบบนั้นก็ร้องไห้แทบใจสลายเลยครับผมอันนี้เป็นข่าวที่หนึ่งนะอีกเรื่องนึงเด็กตกตึกเมื่อเช้านี้เด็ก4ขวบตื่นมาแล้วเนี่ยหาพ่อแม่ไม่เจอเลยเดินตามเสียงนึกออกป่าวว่าพ่อแม่หายไปไหนปรากฏก็มาเดินตามระเบียงอ่ะพัดตกตึกที่ชั้น6เสียชีวิตเลยครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดที่คอนโดมิเนียมแถวอ่อนนุชครับคนดูจากภาพวงจรปิดแล้วบอกเฮ้ยสงสารเด็กน้อย มันเป็นภาพวงจรปิดที่คอนโดเกิดเหตุช่วงเวลาเช้าตรู่เลยฮะพ่อเลี้ยงแม่ของเด็กเนี่ยลงมาจากคอนโดมิเนียมเพื่ออะไรไปซื้อของกินช่วงเช้าทิ้งเด็กไว้คนเดียวถูกที่ร้านสะดวกซื้อก็คือกะจะไปแป๊บเดียวลูกหลับอยู่แป๊บเดียวเดินขึ้นมาโดยที่แม่เด็กนั่งได้มือถืออยู่ที่หน้าอาคารหน้าอาคารแล้วพ่อเลี้ยงเนี่ยเดินข้ามไปที่ร้านสะดวกซื้อไปซื้ออีกอาคารนึงอ่ะคนเดียวจากนั้นแม่ของเด็กได้ยินเสียงลูกร้องจึงรีบวิ่งขึ้นไปขอคีย์การ์ดกับรปภแต่เป็นจังหวะเดียวกับพ่อเลี้ยงของเด็กฮะเดินกลับมาจึงเดินขึ้นไปด้วยกันสักพักกล้องจับภาพได้อีกทีคือแม่เด็กเนี่ยอุ้มลูกวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากรปภแล้วคือนายนพลขำดีนฤพลขำดีนะคะเป็นพ่อเลี้ยงของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าน้องเนี่ยเป็นลูกติดของภรรยาอายุ4ขวบนะคะซึ่งเขาก็เพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดเนี้ย4เดือนเขาแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็คือปกติแล้วจะสลับกันดูแลลูกคือกลางวันเนี่ยตัวของพ่อเลี้ยงเนี่ยจะทำงานเป็นพนักงานรับจ้างทั่วไปแล้วบางทีก็วิ่งรถจักรยานยนต์ไรเดอร์ส่งของอะไรแบบนี้ส่วนภรรยาก็ดูแลลูกตอนกลางวันแต่พอตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยพอเขากลับมาบ้านแล้วภรรยาจะออกไปทำงานตอนกลางคืนก็จะสลับกันดูแลลูกแบบนี้ตลอดพอช่วงเกือบ6โมงเช้าวันนี้เนี่ยตัวของภรรยาเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วตัวเขารู้สึกหิวและลูกสาวเนี่ยก็ยังหลับอยู่เห็นว่ายังหลับกันอยู่เขาก็ชวนกันลงมาซื้ออาหารอย่างที่มดดำเล่าให้ฟัง มาที่ร้านสะดวกซื้อนะคะส่วนสาเหตุที่ภรรยาต้องลงมาเพราะว่าเขาจะใช้สแตมป์ในการจ่ายก็เลยต้องเอาใช้สแตมป์จ่ายช่องสแกนมาจ่ายอะไรแบบนี้ก็เลยต้องลงมาด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยตัวภรรยาเนี่ยเดินกลับมาที่ตึกก่อนเนื่องจากว่าได้ยินเสียงลูกร้องนะคะก็คิดว่าอ่ะตื่นแล้วก็เลยรีบวิ่งกลับมาแบบนี้เสี้ยววินาทีก็สังเกตว่าคนเราตายเนี่ยไม่ใช่ตายนาทีนะครับมันแป๊บเดียวเสี้ยววินาทีตอนนั้นภรรยาที่อยู่ข้างล่างได้ยินเสียงแล้วก็ตะโกนกลับไปบอกลูกเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปหาแล้วก็จะไปขอให้รปภเปิดประตูให้แต่ตนน่ะได้วิ่งมาถึงแล้วก็เปิดประตูเพื่อจะขึ้นไปหาลูกพอตนและภรรยาได้ขึ้นไปบนห้องแล้วอะเดินหาทั่วห้องก็หาไม่เจอจึงได้เอะใจออกมาลองมองตรงระเบียงพบว่าลูกสาวของตนเองเนี่ยนอนอยู่กับพื้นแล้วแล้วก็รีบลงมาที่ร่างของตัวเองอุ้มร่างของลูกไปที่หน้าป้อมยามเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ลูกสาวทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วฮะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยสาเหตุที่ลูกสาวออกมาที่ระเบียงอ่ะน่าจะตื่นแล้วไม่เจอใครไงไม่เจอใครไม่เจอพ่อไม่เจอแม่ไงจึงอยากจะออกมาตะโกนหาแล้วก็เด็กก็เดินตามหาพ่อหาแม่นั่นแหละประกอบกับประตูระเบียงตัวล็อกเสียเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเช่าแล้วเด็กเขาก็มีเรื่องสี่ขวบอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซ่อมทำให้ลูกสาวเนี่ยเปิดประตูเดินออกมาได้เขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้4เดือนด้วยยังไม่ทันทำอะไรนะครับส่วนตำรวจฝ่ายสืบสวนนะครับของสน.พระโขนงเนี่ยก็บอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าขณะเกิดเหตุร่างของน้องวัย4ขวบตกลงมา
กล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดครับแล้วก็ตรงกับคำให้การของพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่ของเด็กเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุหลังจากนี้นะครับจะนำร่างของน้องเนี่ยส่งชันสูตรที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาครับผมท่านผู้ชมครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องมีเวลาเล่าไหมลูกมีค่ะหนึ่งเรื่องของการกู้เงินโหดสาวทรงซ้ออายุ24 ปีอายุน้อยอยู่เลยอายุเพิ่ง24 ปีนะปล่อยกู้ดอกโหดแบบ 300% นะดอกเบี้ย 300% นะส่งช้าปรับชั่วโมงละ50 บาทโอ้โหโดยเรื่องนี้ทางตำรวจไซเบอร์พบเบาะแสว่ามีผู้เสียหายรายนึงได้โพสต์ข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ด้วยนะครับลงในกลุ่มสาธารณะเนี่ยแหละซึ่งโพสต์เนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคนเราเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบคนจะให้ความสนใจเรามักจะบอกว่าไม่หรอกไม่หรอกแต่ในที่สุดแล้วมันกลายเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์ไปแล้วครับและที่สำคัญเนี่ยโดยมีคนกดไลค์คนถูกใจกว่า300คนนะฮะอีกทั้งยังมีแสดงความคิดเห็นอีกนับร้อยครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รีบเข้าไปขอความเข้าไปขอเข้าให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวจากข้อมูลเนี่ยผู้เสียหายทราบว่าเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565ผู้เสียหายเนี่ยก็ได้กู้ยืมเงินจากบัญชี Facebook ส่วนตัวรายหนึ่ง 6,000 บาทครับโดยมีการกำหนดว่าผู้กู้เงินน่ะจะต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละดอกเบี้ยร้อยอ่ะค่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยร้อยอย่างเดียวนะวันละ600บาทยังไม่หักต้นถูกไหมยังดอกเบี้ยล้วนๆ600และต้องจ่ายก่อน 4:00 นทุกวันโอ้โหจนครบ10วันหากจ่ายล่าช้าปรับเป็นชั่วโมงค่ะชั่วโมงละ50บาท610บาทปล่อยข้ามวันจะต้องถูกปรับอีก500บาทรวมเป็น 1,100 บาทเมื่อถึงวันที่10ผู้เสียหายจะต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 6,000 บาท 6,600 บาท 6,600 บาทแต่ผู้เสียหายเนี่ยไม่สามารถหาเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจ่ายได้ทันตามกำหนดจึงจำเป็นต้องยอมจ่ายแค่ดอกเบี้ยเรื่อยมาก็คือวันละ600ไปเรื่อยๆหรอโดยเมื่อคำนวณเฉพาะดอกเบี้ยที่จ่ายไปตั้งแต่วันกู้จนถึง31ธันวาคมรวมเป็นเงินนะฮะกู้ 6,000 บาทนะแต่จ่ายไปแล้วทั้งหมด 226,920 บาทเฮ้ยทำไมถึงยอมจ่ายขนาดนี้หรือมันไม่มีเงินต้นจ่ายเขาไงหรือตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ100ละเกือบ300ต่อเดือนนะแต่เฉลี่ยจ่ายไปแล้ว 200,000 กว่าบาทนะมันมีไปแล้วเราไม่จ่ายพอมีคนมาร้องเรียนนะครับตำรวจจึงเร่งติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลคุณเศรษฐานะครับว่าต้องการให้ปราบปรามแก๊งหนี้นอกระบบอย่างเด็ดขาดครับโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนจนทราบว่าเจ้าของ Facebook ดังกล่าวเนี่ยเป็นเครือข่ายแก๊งปล่อยเงินกู้ดอกโหดในพื้นที่จังหวัดชุมพรครับซึ่งมันจะมีพฤติกรรมเนี่ยโพสต์ชักชวนให้ลูกค้ามากู้เงินผ่านทาง Facebook โดยเน้นเลือกปล่อยกู้ให้เฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้หญิงและหน้าตาดีที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรด้วยเนื่องจากว่าจะสามารถที่จะติดตามทวงถามได้ง่ายเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยกลัวที่จะโดนคุกคามแล้วก็กลัวที่จะโดนโพสต์ประจานให้อับอายหากไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ตามเงื่อนไขครับผมคุณเชื่อไหมฮะวันนี้ตำรวจไซเบอร์เขารวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดหลังสวนพร้อมกับนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะฮะพร้อมกับจับกลุ่มนางสาวสิริรัตน์อายุ24ปีเองโอ้ยแค่นี้เป็นเจ้าของ Facebook เป็นคนที่ปล่อยกู้เงินดังกล่าวเบื้องต้นสารภาพนะฮะตลอดข้อกล่าวหาอยู่แล้วตนเนี่ยทำมามากกว่า1ปีแล้วโดยเป็นการกู้เงินมาจากแหล่งอื่นเพื่อนำมาปล่อยกู้โหดต่อยทอดนึงลูกค้าเป็น100รายโอ้โหโอ้โหเป็น100รายนะฮะเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าเธอเคยถูกดำเนินคดีกรณีนำภาพถ่ายลูกค้าที่ไม่ยอมคืนเงินไปติดประจานในหมู่บ้านอีกด้วยช่วงที่ตำรวจมาค้นบ้านนั้นน่ะผู้ต้องหามีอาการมึนงงว่าเอ้าใครเป็นคนแจ้งความวะครับมีขั้นตอนยังไงหรือบ้างอ่ะซึ่งตำรวจอธิบายว่าศาลเป็นคนสั่งให้มาค้นซึ่งทองก็ยินยอมไปตรวจค้นอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงนำตัวนะพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะอย่างนี้ต้องปราบปรามโหดไป 300% นะคนหนักไปนะพี่อันจ๋าคำถามเดี๋ยวต่อไปรู้สึกยังไงที่คนแก้ปีชงคือคนโง่อุ๊ยนะกับอาจารย์เป็นหนึ่งแล้วแน่นอนนั่งอยู่กับอาจารย์เป็นหนึ่งเลยเก๋มากกำลังพูดเรื่องปีชงเลยใช่พี่ถ้าหนูจะฟังเหตุและผลนะหนูจะบอกพิธีกรทุกคนว่าฟังจากพี่อันเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีเหตุจะได้อะไรที่มันดีที่สุดตะกะตะกะถูกตะกะที่กลางซึ่งมันก็บางทีก็ตรงอ่ะนึกออกปะล่ะบางทีก็ฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะพี่อ่านดัวนะแต่อาจารย์เป็นหนึ่ง
ในฐานะที่เป็นสินแสแล้วก็ต้องมีคำว่าปีชงมาตลอด รู้สึกยังไงบ้างกับปีชงแล้วก็วันนี้ปีชงกับ12นักสัตว์ปีไหนชงบ้างต้องทำยังไงปีไหนปังปีไหนยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับแชร์